สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือแผ่น12.2ครับผมจะเป็นการะอองแผ่โน้ตกันนะฮะแพ่โน้ตยาวสุดๆครับดังนั้นเราก็จะมาอ่านแบบนี้กันเหมือนเดิมอย่างที่ผมคำคลิปมาครับแพ่นี้จะเป็นแพ่ของกิจกรรมลูน่าเลเจนด์นั่นเองครับผมจะเป็นกิจกรรมตุ่นจีนของทาง TFT นะครับเฉพาะ TFT ด้วยเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าครับมีการปรับบาลานซ์ครั้งใหญ่ครับผมก็คือ Portable Forge หรือคือ ออกเมนต์ของไอเทมออนจะถูกเปลี่ยนจากสีลุ้งมาเป็นสีทองเรียบร้อยครับนะั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้ไอเทมมากมายของออนได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับซึ่งไอเทมก็มีมากมายเหมือนกันครับการที่มันปรับเป็นสีทองนะครับก็มีการปรับบาลานซ์เพิ่มเติมคร่าวๆนะครับก็คืออินฟินิตี้ฟอ e นะครับหรือก็คือไอ,ไอหรือก็คือไตฟอร์เนี่ยมันจะเป็น30บวกทุกอย่าง30เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับบวก30หน่วยแทนที่จะเป็นสานะครับ มีบวกอะไรบ้างก็คือมีบวกพลังโจมตีพลังเวทเกาะพลังโจมตีโอกาสคริติคอลพลังชีวิตค่าสถานเวทบวกสแตตทุกอย่างที่คุณมีเลยนะครับ30จากตอนแรกเป็น33ต่อมาครับเดดแฟนส์ Fans, หรือว่าเดดแดนนะครับก็คือจะเหลือ20เกาะที่ให้ก็จะเหลือ20นะครับพลังโจมตีที่เพิ่มก็จะเหลือ20่สิบพลังโจมตีก็จะเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าได้บ่อยขึ้นแล้วก็ไอเทมโคตรพ่อโคตรแม่น,าน่ารำคาญครับโกคอลเลกเตอร์ Go ector, ก็จะเพิ่มพลังโจมตีแค่20นะครับนี่คือไอเทมของออน ไอเทมออนที่มีการปรับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแลหลายคนก็จะได้ลองไอเทมออนกันมากขึ้นก็ถือว่าน่าสนใจครับหวังว่าในแพดหรือว่าเซต t f g 6.5จะไม่มีการเอาไอเทมออนออกนะเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของไอเทมออนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะสุ่มในสุ่มก็ตามถือเป็นการแก้ที่ดีนะครับถ้าพูดถึงไอเทมออนเพราะว่าบางครั้งเราต้องยอมแลกการหยิบออกเม้นสีลุงอื่นๆเพื่อมาหยิบไอเทมออนซึ่งมันก็จะสุ่มอีกว่าไอเทมออนอันนั้นจะดีหรือไม่ดี ดนนะครับการที่มันเป็นสีทองแล้วก็มีการเนิร์ฟอะไรต่างๆลงมาถือว่า make ซนส์ครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนกันดีกว่านะครับกอะและค่าตาทานเวสของโชกาานะครับมีการโดนเนิร์ฟนิดนึงคอนรจบตีก็มีการโดนเนิร์ฟนะครับตั้งแต่มีการเอาโชกาดมาเป็นตัว a อดีในเวลาได้กลายพันธุ์ได้บัฟพวกตีเบิ้ลนะครับโชกาดแครี่ก็มีคนเล่นได้อยู่ซึ่งมันค่อนข้างน่ารำคาญเพราะว่าโชกาดไม่โดนซีซีแล้วก็โชกาดเป็นมื่อคืนมาโดนไอเมจลดได้ด้วย พอมาเป็นตัว a อดีก็น่ารำคาญครับถือว่าครบเลยครับกาลิโอไซออนโชกาดสามตัวเมื่อคืนมาได้ถูกเอามาเล่นเป็นแคลรี่ได้หมดเลยทางทีมงานก็เลยมีการเนิร์ฟแหลกครับความเสียหายจากเดสแฮร์ของสวนนะครับมีการโดนเนิร์ฟที่สวนสองดาวแล้วก็สามดาวครับหลังจากที่มันค่อนข้างแรงเกินไปจัก,กรพพัดท้งนั้นเลยความเสียหายจากเบลดเอ็นเบลดเอ็นของทารอนนะครับก็มีการโดนเนิร์ฟที่ทารอนหนึ่งดาวสองดาวแล้วก็สามดาวครับก็คือเป็นการเนิรฟ์ฟคอมจัก,กรพรัดนิดนึง หลังจากที่มันค่อนข้างมาแรงเกินไปพอเริ่มโจมตีของ r a บิดไฟแคนนอนนะครับก็มีการโดนเนิร์ฟนิดนึงครับผมแต่เอาจริงๆคนหยิบก็น้อยนะ r a บิดไฟแคนนอนมีใช้อยู่ไม่กี่คอมเองก็โดนเนิร์ฟไปครับแล้วก็จักระพัดโดนทั้งดุ้นเลยครับมีทั้งความเสียหายเพิ่มเติมในทอร์ราล่านะครับโดนเนิร์ฟลงเหลือแค่เจหายไป5%แล้วก็ถ้าเป็นจักระพัดห้ก็ลดเหลือแค่135นะครับแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมของจักระพัดก็จะเหลือแค่75%จักรพ็ดสิบห้าเปอร์เั้งตัวแค์ ตัวแทงแล้วก็โดนไอเทมด้วยแล้วก็โดนทั้งบัฟเผานะครับถือว่าโดนค่อนข้างเยอะเป็นการบัฟผ่านคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นสรุปทั้งหมดที่เราเพิ่งพูดกันมาแผ่นนี้เป็นการบัฟโชกาดแล้วก็มีการบัฟแก๊งแผลงแฮมเบอดิงเกอร์เออร์กอดน,นะครับส่วนตัวโดนเนิร์ฟจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับมีทหารรับจ้างโดนเนิร์ฟเซลาฟินไซออนบรอมทามเคนนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตกับตัวแทงส่วนใหญ่เลยนะครับที่โดนเนิร์ฟ มีการเอาออกครับผมมีการนำทร i ออฟเดอะฮันออกนะครับนั่นหะมายความว่าค่าแล้วได้ฮิว900มั้งนะผมจำไม่ผิดจะถูกเอาออกไปแล้วนะครับเพราะมันโกงมากๆเลยนะเลือดเต็มเลยแต่เอาจริงมีมากมายแหละที่อยากให้เอาออกแล้วก็เอาอันอื่นเข้ามาแต่ว่าอันนี้เขาเริ่มมีการเอาออกมักันออกแล้วนะครับนั่นหะมายความว่าในอนาคตอาจจะมีการเอาออกเพิ่มขึ้นอีกแล้วมาดูกิจกรรมลูน่าเลเจนที่ผมพูดคร่าวๆไปที่ คลิปที่แล้วนะครับก็นี่ก็จะมีสกินมากมายครับมีสกินดักกี้ครับผมมีเจดดาก้อนดักกี้ผมเรียกดักกี้นะมันชื่อดักบิวแต่กูเรียกดักกี้แล้วก็มีน้องลูน่าสกูลาดักกี้นะครับโหดักกี้หลับตาดูชานฉลาดแล้วก็อันนี้ผมชอบที่สุดครับเป็นไฟแครกเกอร์ดักกี้หรือก็จะเป็นตัวที่อยู่ในหน้ากิจกรรมของลูน่าเลเจนด์เลยนะครับมีดักกี้ให้สะสมมากมายถ้าคุณไม่ใช่แฟนคลับดักกี้ครับซึ่งคุณควรจะเป็นสามารถเปิดเอาดังโง่ได้นะครับดังโง่ดังโก้ดังโง่มีโคมไฟน่ารักมากมายนะครับแล้วกก็มีดังงโ่ระตาย สิงโตมีดังโงสิงโตให้เก็บสะสมนะครับมีไฟเค้กเดังโงไอ้พวกนี้ซื้อแยกได้หมดเลยนะครับหรือจะมาจากไข่ก็ได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการสุ่มได้ตัวอะไรแปลกๆมากมายก็เปิดไข่ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่อยากสุ่มได้เกลือเยอะเกินไปก็สามารถซื้อแยกได้เลยนะครับแล้วก็มีน้องดาวซี่นะครับมาทุกทีมเลยทีเดียวสรับตัวนี้นะครับก็เป็นดดวซี่ต้มยำนะครับน่ารักสุดๆอันนี้ครับเป็นสกินมิติกอันใหม่นะครับหรือว่าเป็น l ิตโตเลเจนหรือก็คือจิบิที่เป็นมิติตัวแรกเอาเป็นว่าเป็นอันมิติอันต่อไปนะครับสลับริตโตเลเจนของท F t ทีเป็นจริงนะครับซึ่งโอกาสดรอปได้ข่าวว่าโคตนน้อยโอกาสดรอปน่าจะน้อยกว่าเอิฟดาวซี่อีกซึ่งจิบิจริงนะครับสกินอันนี้ตุดจีนจะไม่สามารถมาจากการซื้อโดยตรงนะครับถ้าอยากได้ต้องเปิดไข่ลูน่าเลเจนต์หรือไอตัวไฟแครกเกอร์เนี่ยก็คือเปิดไข่เนี่ยให้ได้นะครับซึ่งถ้าใครได้มาก็ถือว่าโคตรแร แล้วก็มีน้องสิงโตนะครับสำหรับใครที่ชอบสะสมแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่เหมือนกันเป็นแมปตุจจน,นะครับปีเสือซึ่งโคตรน่ารักมากๆเลยนะครับลอยอยู่บนฟ้ารู้สึกว่าจะสวยไม่เท่ากับปีที่แล้วนะครับที่ผมใช้อยู่ที่เป็นตุจจนของปีวัวแต่โดยส่วนตัวก็ถือว่าเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับน่ารักดีแต่โดยส่ว,สวน,าาน,นต,ตัวผมชอบที่มันเป็นวัวมากกว่าเพราะว่ามันอยู่บนพื้นพอมันลอยบนฟ้าแล้วพวกรายละเอียดอะไรมันหายไปหมดเลย แต่ก็สวยดีครับถือว่าน่าเก็บสะสมกันเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าเลยทั้งตัวไข่เองแล้วก็ตัว Li ตต์ต์เลเจนด์อื่นๆที่สามารถซื้อได้โดยตรงนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงระบบกันต่อดีกว่าครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเลเวล8โอกาสดรอปตัว5บาทหรือตัวทองเนี่ย,ยจะเหลือแค่4%แต่ถ้าคุณไปเลเวล9จะมีโอกาสดรอปถึง16%ลดไป1%แล้วก็เพิ่มมา1%ในเลเวล8แล้วก็เลเวล9นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ย t f t ในปัจจุบันนนี่ย้้อครัทจะไปเเ9 ต้องไปเกมที่แบบคุณรวยจริงๆแล้วก็ต้องไปเกมที่แบบคุณค่อนข้างมั่นใจว่าจะท็อปสี่อ่ะคุณกาลังลุนที่1อ่ะคุณถึงจะไปเลเวลเก้าเพราะว่าใน TFT เนี่ยการไปเลเวลเก้าใช้เวลาแล้วก็ใช้ตังค์เยอะมากการที่คุณทุ่มตังค์ทุกอย่างที่คุณมีเพื่อไปเลเวลเก้ามันจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าตังค์เราจะหมดตัวไปเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเวลแปกก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ถ้าในแพทนี้มีการเนิร์ฟเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการไปคอมเลเจเจนจริงๆอาจจะ คอมแล้วก็ตามนะครับที่ใช้ตัวแพงๆอย่างพวกอากาลกหรือจะแบบมีพวกวิกเตอร์ถ้ามีอยู่ยูมิอะไรประมาณนี้จะเล่นได้ยากขึ้นครับเพราะว่าตัวแครี่ที่จะเป็นตัว5บาทเนี่ยมาได้ยากมากๆนะครับซึ่งถา้าก็ได้ก็ต้องไปเลเวลเก้าครับซึ่งหลายๆครั้งก็มีคนโชคดีอยู่แล้วแหละได้หบ้าง5%บ้างแต่นั้นหรือส็ก็จะเหลืออะไรไปครับถ้าเป็นสลหรับผมอันนี้สลหรับผมเลยนะเขาเนิฟจาก5%เหรือประมาณ0.5%เเลยเพราะว่าผมแทบไม่เจอตัวตีทองที่ต้องการเลย ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวเล่นนิดหนึ่งครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะอยู่ที่เรือแปต่อไปหรือทําการเก็บตังค์ทำการเพิ่มความโลภไปสู่เลือเก้าแล้วก็ไปรอลุ้นได้ตัวทองมากขึ้นนั่นเองครับเร้มาดูการเปลี่ยนแปลงออกเมนต์ใหญ่ๆกันดีกว่านะครับเอาจริงๆพวกนี้ผมขอข้ามเหมือนเดิมแล้วกันนะครับข้าวๆก็ววคือไอ้พวกฮาร์ดเนี่ยออกเมนต์ฮาร์ดที่มันจะเพิ่มคุณสมบัติเนี่ยเลี้ยวหน้าโกงไปให้บิดแข้งให้บิดแข้งเลี้ยวหน้าโกงไปให้ดารเล็อะไรประมาณนี้นะครับผมขอข้ามแล้วกัน โอกาสในการดรอปทองนะครับของโกคอลเลกเตอร์ก็จะมีการโดนเนิร์ฟนะครับเหลือแค่ห้อร์เซอันนี้พวกไอเทมออนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับย้อนกลับไปนิดน,นึงไอเทมออนหรือว่าออมเมนออนจะถูกได้ในออกเมนสีทองแล้วนะครับสามารถได้ได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆคือเอาเป็นว่ามีการเนิร์ฟค่อนข้างเยอะแล้วกันอะไรก็ตามที่เป็นสเตตของไอเทมออนนะครับโดนเนิร์ฟเกือบหมดเลยละกันเพราะว่ามันเป็นสีทองก็ต้องมีการโดนเนิร์ฟนะครับไปแก้โดนเนิร์ฟสเตตทั่วไปแหละครับพวกพลังโจมตีพวกมานาอะไรพวกนี้เขาเลยโจมตีอะไรก็ตาม ถือว่าโดนเนิร์มแล้วกันนะครับผมขอข้ามละกัน t r u c k it off นะครับเหลือคือที่จะบัฟพ,พวกถึกทนนะครับก็เป็นซีเวอร์ไฮโรเลอร์นะครับจะมอบสีทองตัวรีโอฟ์เดอะฮันสามนะครับหรือที่ผมบอกว่าถ้าฆ่าปุ๊บจะได้ฮิลเก้าร้อยที่เป็นสีลุงเนี่ยถูกนำออกไปครับเหลือแค่ตัวรีโอฟ์เดอะฮันหนึ่งแล้วก็สองที่ยังอยู่ในเกมนั่นเองวายสเปนดิ้งจะมอบสีทองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นออเมนคร่า,า,าวๆแหละครับไม่ได้มีออเมนอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆจะน่ากลัวขนาดนั้นนอกจากพวกของออเมนออนและแหละ เรามาดูคอมต่อไปครับบริการเกิดอะไรขึ้นกับบริการบริการมีการโดนเนิร์ฟนะครับทุกเลเวลเลยเกาะของบริการนะครับโดนเนิร์ฟแล้วก็โล่ที่บริการจะได้นะครับมีการบัฟแทนนั่นหมายความว่าลดเกาะแต่กลับเพิ่มโลดนะครับนั่นะหมายความว่าวิกเตอร์ก็จะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าก็แย่แหละครับวิกเตอร์ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเอาเป็นว่าเพียวๆเกาะเพียวๆของบริการนะครับโดนเนิร์ฟลดลงแต่ในกลับกันบริการจะได้โลมากขึ้นแทนนั่นเองครับ รามาดูทหารรับจ้างกันดีกว่าครับโดนเยอะมากๆทหารรับจ้างเพราะาแผนนี้เขาบอกว่าทหารรับจ้างโดนเนิฟนี่กวาเฮลนะครับถูกนําออกหลังจากการดรอปหลังจากแพ้ต่อเนื่อง 3- าถึงสครั้งในปัจจุบันเนี่ยมีการเล่นทหารรับจ้างสายแพ้อยู่ครับนั่นหมายความว่าถ้าแพ้เยอะโอกาสชนะปุ๊บแล้วก็โอกาสจะได้ของที่มันดีๆที่ทจะทาให้คัมแบ็กได้เลยสโลว์บอลต่อหลังจากนั้นมันมีค่อนข้างเยอะซึ่งนีกวเฮลเป็นตัวที่สําคัญครับเพราะมันสามารถทําตัว5บาท2ดาว4บาท3ดาวอะไรประมาณนี้ได้ซึ่งโกง แต่นะครับก็เลยมีการนำนิโกเฮลออกจากการที่จะแพ้ต่อเนื่อง3าและ4ครั้งนั่นเองครับแต่มากกว่านนครับก็มีการโดนเนื้อเหมือนกันถ้าแ,แพ้4ครั้ง5้าครั้ง6ครั้ง7ครั้งก็มีการโดนเนฟทองที่ได้มานั่นเองครับทำให้เราไม่สามารถรวยได้เหมือนแต่ก่อนแต่ว่าโดยรวมแล้วฐานรับจ้างก,ก็ยังเล่นได้อยู่ครับตามปกติแค่มันจะไม่เวอร์ได้ตัว3บาท4บาท5บาท3ดาวอะไรประมาณนี้ได้เร็วกันเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเพราะว่าเราไม่มีนิโกเฮลตามไฮไลท์นะครับมีการบับเกราะแล้วก็ ความต้านทานเวทของโชกานะครับเพิ่มขึ้นความเสียหายของฟิสหรือว่าสกิลของโชกานะครับก็มีการบัฟเหมือนกันทุกดาวเลยกับการครับความเสียหายจากแพรลี่ของแกงแพงนะครับก็มีการโดนบัฟเหมือนกันที่2ดาวแล้วก็3ดาวอาจจะเป็นการให้เล่นฐานรับจ้างได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแกงแพงเป็นตัวที่ถือของหรือว่าแบกกลางเกมได้ดีแล้วก็อาจจะมาบวกกับที่ว่าฐานรับจ้างโดนเนิร์ฟด้วยแกงแพงก็เลยอาจจะพอเล่นได้ความเรงโจมตีของแฮ์ดิงเกอร์ครับมีการโดนบัฟเพิ่มขึ้น แล้วก็ความเสียหายจากไฮเบอร์ดิงเกอร์ก็มีการเพิ่มขึ้นครับแพทนี้รู้สึกตัวไหนโดนเนิร์ฟมานาและก็มีการบัฟกลับนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเรามาดูแชมเปี้ยน,นหลับสีกันครับการเนิร์ฟมานาสุด,สดของบรอมนะครับมีการโดนเนิร์ฟมานาทําให้ใช้สกิลได้ชาขึ้นในรอบต่อไปนะครับเพราะว่าอันนี้คือห่างกัน80อันนี้ก็ห่างกัน80คือใช้สกิลเท่าเดิมแต่ในรอบต่อไปครับจะใช้สกิลได้นานขึ้นเพราะว่าตอนนี้แม็กมานาของบรอมอยู่ที่200แล้วครับ การฮิวข,ของเอ็นคองเซราฟินนะครับก็มีการโดนเนิร์นิดนึงเซราฟินตอนนี้ถือว่าโคตรป๊อปูล่าครับนอกจากว่าจะมาใส่ในคอมแสงสคอมนักประดิษฐ์ก็ดีครับแล้วก็เซลาฟินสามารถฮิวเพื่อรวมทีมได้ด้วยก็เลยโดนเนิร์ฟไปนะครับแล้วก็ไซออนโอ้ตัวซีบาทโดนเนิร์บเยอะวิการเนิร์บมานาสูตรของไซออนนะครับก็มีการโดนเนิร์บไซออนก็จะใช้สกิลได้ชาขึ้นในรอบต่อไปนั่นเองครับกับการครับอัตราพลัโตมตี เผยเพราะเออกดเออกรได้รับบัฟนะครับเออกรก็จะยิงได้แรงขึ้นระหว่างที่กาลังใช้สกิลแล้วก็กลับกันครับระยะเวลาเผยเพราะเออกดนะครับเพิ่มขึ้นถึง1ิวินาทีในเออกรด3ดาวครับถ้าใครทำเออกรดา e ดาวได้ก็จะยิงได้โคตรนาสุดๆไม่ต้องใช้รับดอนเด็ดแคปเลยทีเดียวต่อมาครับชแชมเปี้ยนระดับ5าดาวครับโอกาสเจอจะลดลงนะั่นหมายความว่าจะโดนบัฟไหมอ่าไม่ครับไครซะโดนลดความเร็วโจมตีลง0.1สําหสำหรับไคสะเฉพาะไคสะเลยนะผมว่าผม พราะว่ามันมีผลอยู่เพราะว่าไคส์สะเวลาใส่กุนซูหรืออะไรก็ตามมันทําให้ตีเร็วขึ้นมันก็เลยทําการเนิรฟ์ฟความรโจมตีของไคสสะโคตรเล็กน้อยแต่มันอาจจะมีมีความหมายแหละสำหรับไคสสะนะครับเพราะว่าไคสสะยิ่งตีเยอะๆมันก็จะสามารถปล่อยจรวดได้มากขึ้นความเสียหายจากเดวของทมาเคนนะครับมีการโดนเนิรฟ์ฟค่าพลังจากการป้อนยูนิตทามาเคนนะครับจากกระตั้นหรือว่าเวลาเราป้อนอาหารให้ทามาเคนเนี่ยก็จะโดนเนิร์ฟครับก็จะโดนลดลงมาครับ10% ต่อมาครับการปรปับปรุงประสบการณ์การใช้งานของการต้องขอทาเค้นอันนี้โดยรวมนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถป้อนทาเค้นได้จากการที่เราลากแชมเปี้ยนจากบนที่นั่งสำรองเท่านั้นนั่นหมายความว่าเวลาบางครั้งคุณเลื่อนไปเลื่อนมาคุณอาจจะเลื่อนตัวบนบอร์ดอาจจะมีจินสาดาวแลวเลื่อนพลาดไปโดนปากทาเค้นเผลอปล่อยปุ๊บทาเค้นแม่งแดกจิน3ดาวไปน่าสงสารครับดังนั้นก็เลยไม่มีอีกแล้วดังนั้นถ้าอยากป้อนอาหารทาเค้นต้องลากไปอยู่เก้าอี้ดนตีก่อนเอ้ย ต้องลากไปอยู่ที่มานะสำรองก่อนถึงจะป้อนได้นะครับเป็นการกันไม่ให้เราสามารถป้อนอาหารทาเคสบนบอร์ดโดยไม่ได้ตั้งใจได้นั่นเองครับถือว่าดีมากๆอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะผมว่าระยะเวลาการแสดงผลของโลโล,ล็อกเกอร์โซลารีเป็นถึง15วินาทีเพิ่มขึ้นเกือบเท่าหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็นะครับโล่ก็อาจจะหาได้ตลอดเวลาถ้าโดนโจมตีโซลารีเป็นไอเทมที่ลหลังแทบไม่ค่อยได้ใช้ละครับเพราะว่าคอมที่แบบค่อนข้างที่จะเหมาะกับการวางเรียงๆียงเนี่ยมีน้อย หลักๆก็มีแค่ถึกทนมัน้งเพราะว่าถึกทน6ใสโซลารีถือว่าดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลาใช้เกราะหรือว่าใช้กระทาไปออกโซลารีขนาดนั้นหรือว่าล็อกเก็ตนะครับดังนั้นการที่เพิ่มประสิทธิภาพวินาทีอาจจะมีประโยชน์บ้างแต่ก่อนไปข้อมือสังหารก็ใช้เหมือนกันเพิ่มบัฟให้มือสังหารให้มีโลมากขึ้นจะได้ลงได้นานๆแต่ว่าในปัจจุบันก็แทบไม่ได้ใช้ครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงเล็กๆกันดีกว่าครับไอ้พวกนี้ขอข้ามนะครับเอาไปว่ามีการเปลี่ยนตัวหรือว่ามอบตัวละครเพิ่มขึ้นนัักก สไนเปอร์เนนะครับจะมีการบอก,บอกจำนวนสแต็กที่มีอันนี้ถือว่าดีครับสไนเปอร์เนก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีของสไนเปอร์นะครับตามระยะเวลาที่ยืนช่องเดิมในแต่ละรอบนะครับดังนั้นก็ถือว่าดีเพราะเราจะรู้ว่าจินมิฟตูนหรือว่าอะไรพวกนี้มีสแต็กสไนเปอร์เน็เท่าไหร่แล้วสแตนบีไฮมีโดเรมอนครับผมไม่เคยใช้ออกเมนอันนี้เลยจะมอบบนนั้นเกาะให้กับบริการเพิ่มอีกถึง25%จะได้มีคนใช้มากขึ้นครับเรามาดูที่คุณสมบัติแบบเล็กๆก,ก,กัน โลของชิ้นส่วนนะครับต่อส่วนประกอบมีการโดนบัฟขึ้นอีกที่ชิ้นส่วน4นะครับทำให้ชิ้นส่วนสามารถได้โลได้มากขึ้นไปอีกต่อมาครับการดูดเลือดของสองแสงมีการบัฟครับสองแสง3นะครับตัวที่อยู่ในแสงจะได้ดูดเลือดเพิ่มถึง 3- 3เป็นไปเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าในปัจจุบันนะครับสองแสง1ค่อนข้างดีแสง2อ,อาจจะเฉยๆบ้างเพราะว่ามันได้มานาน้อยลงค่อนข้างเยอะแต่กับการสองแสง3ถือว่าโคตรโคตรด,ดีนะครับดังนั้นถ้าคุณจะเล่นสองแสง ไม่เล่น1ก็เล่น3ไปเลยครับเพราะว่าถจ้าเล่น2องแสงสงในแง่ของใส่เซลฟินอาจจะไม่คุ้มมากเท่าแต่ก่อนครับดังนั้นเล่น1พอแล้วไปใสตัวอื่นหรือว่าอออินใส่สองแสงสไปเลยครับเพราะว่าได้ดูดเลือดเยอะขึ้นบวกพลังโจมตีบวกดาเมจแล้วก็มีบวกมานานด้วยนะครับเกาะและความต้านทานเวสข,ขององค์กรนะครับบัฟองค์กรเหลือแค่55โดนเนิฟลงมาแล้วก็โบนัสขององค์กร7จะเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเป็น60%แล้วนะครับก็คือมีการเนิฟจากเ5%หอมั้งเหล แล้วก็ปัจจุบันก็มีการบัฟเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าองค์กร7ทําได้โคตรง่ายแต่ว่าอาจจะไม่โกงเท่าแต่ก่อนซึ่งก็จะไม่คุ้มกับความพยายามนั่นเองครับเรามาดูการเนิฟแชมเปี้ยนหรือว่าการบัฟแชมเปี้ยนกันดีกว่าครับความเสียหายจากสกิลของซิกนะครับมีการโดนเนิฟที่ซิกทุกเลเวลเลยไม่สิที่ซิกหดาว2ดาวแต่ว่าไปเพิ่มที่ซิกสดาวนั่นเองครับทำให้ซิกอาจจะเล่นได้ดีสุดๆในคอมยอร์เดินแต่ว่าในกลับการผู้อาคมที่อาจจะได้ที่อาจจะไม่ได้ซิกสดาว อาจจะไม่ดีมากเท่าแต่ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าซิกหนึ่งดาวสองดาวโด,วโดนเนิร์ฟแฮมีการบัฟพลังชีวิตของกาตาลิน่าครับกลับมาสู่700น่าจะเหมือนเดิมเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีการเนิร์ฟมานาสูงสุดของเซเวนโคตรน่าสงสารแล้วก็มีการเนิร์ฟความระดัตีของทารอนนะครับเอาเป็นว่าคอมจัก,กรพรรดิหรือว่าคอมทารอนโดนเนิร์ฟแต่ยังคิดว่ายังสามารถเล่นได้อยู่ถ้าทุกอย่างเป็นใจเราไม่ได้บังคับ แต่ว่าจะไม่โกงเวอร์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับตามคลิปที่ผมทํามาเลยรีบเล่นก่อนโดนเนิฟเพราะว่ายังไงก็โดนเนิฟแหละพวกจักรพรรดิแหละ,วะ,หละความเสียหายจากสกิลของไซล่านะครับมีการโดนเนิฟที่ไซล่าหดาวแล้วก็มีการบัฟที่ไซล่า3ดาวเรามาดูแชมเปนระดับ3กันครับความเสียหายจากเมทอิตรเรนของมิดฟอร์จูนนะครับมีการมีการมีการบัฟมิดฟอร์จูน2ดาวกับ3ดาวนะครับขอมิดฟอร์ตูนอาจจะมาก็เป็นได้เพราะว่าเจ๊แกก็ยังอยู่ต่อในเซต6.5 มั้งมีการเนื้อพลังโจมตีของชาโคนะครับเพราะว่าคอมชาโคคอมองค์กรค่อนข้างระบาดมากเกินไปโล่พลัรุ่งของเวกครับโดนอีกแล้วเจ๊ J. แกโดนตลอดเลยที่เวกหนึ่งดาวครับทาให้เวกหนึ่งดาวโดนคล้ายๆกับอันเก่าเลยไม่สามารถแทงได้นานเวอร์แล้วครับต่อมาครับแชมเปี้ยนระดับซีคอแนนโจมตีของลากนะครับมีการเพิ่มขึ้นถือว่าดีครับลากจะได้ทําการใช้สกิลได้ไวขึ้นความเสียหายจากสกิลของจินนะครับก็จะมีการโดนเนร์ฟที่จิน3ดาว ฮะกูทำจีนสามดาวลงคลิปปุ๊บมึงเนิบเลยเหรอเอาจริงแพทโนดมามาก่อนแล้วแหละแค่แค่กูเพิ่งลงคลิปไปจีนสามดาวเนิบค่อนข้างเรื่องใหญ่นะเนี่ยเนิบเรื่องใหญ่นะเนี่ยหายไปเยอะเลยเนี่ยก็ถือว่าก็นะครับถือว่าให้กูทาคลิปแล้วก็ทําแบบนั้นไม่ได้อีกเลยจำนวนโลดจากคอมเมนต์ช็อกเวฟของโอลิ安娜นะครับมีการโดนเนิบน,นิดนึงที่โอลิ安娜สองดาวนะครับไม่ให้ได้โลดได้เยอะเกินไปเพราะว่าโอลิ安าเป็นเสริมแก่งเวลาได้บัฟเสริมแก่ง โล่มันจะสแตทไม่เท่านี้แหละสแตทมันจะเพิ่มขึ้นระยะเวลาของโซอันบาของโยเนะนะครับหรือสกิลก็จะมีการโดนเนิร์ฟที่โยเนะสามดาวเขาน่าจะรู้แหละว่ามีคนทําพวกตัวม่วงสามดาวได้เยอะซึ่งมันจะสโนโบอลได้ไกลเกินไปอย่างแบบแยกล่างยี่สิบวิเนี่ยไม่ต้องทำอ่ะกินกันละแยกล่างยี่สิบวิถึงจะตายมีจีเออยู่ก็ยังตีต่อถือว่าโกงนะครับเหลือแค่สิบห้าวิแล้ว เรามาดูแชมเปี้ยนระดับ5าดาวกันครับโลกของล่างโจมตีระยะไกลของเจสนะครับก็คือเวลาเจสออกไปข้างหลังจะมีการเพิ่มขึ้นครับที่เจสสดาวแล้วก็เจสหดาวนั่นหมายความว่าเจสตีไกลก็จะโคตรพยายามพยายามเอามาเล่นให้ได้แต่ว่าในปัจจุบันก็ยังหาความลงได้น้อยอยู่นะครับเจสตีไกล้ก็ยังเป็นตัวแทงที่ดีอยู่การสกลพลังโจมตีของปืนยิงจรวดซูเปอร์เมกาดรอกแล้ซูเปอร์เมกานล็อกเก็ตของจริงนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นนิดนึงที่จริง1ดาวแล้วก็2ดาวนะครับเพราะว่า พาะเจแกเป็นจีบีตุจีใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายครับความเสียหายของเคออสเลของวิกเตอร์ได้รับบัฟอีกเรีวนะครับวิกเตอร์โดนบัฟแสบสามแพดติดแล้วมั้งนั่นหมายความว่าในปัจจุบันนะครับวิกเตอร์จะสามารถได้ได้ใช้สกิลเร็วขึ้นเพราะว่าโดนบัฟมานามาแล้วก็สกิลก็จะแรงขึ้นครับแล้วก,ก็สุดท้ายครับเป็นส่วนของไอเทมนะครับพลังเวทของชาลิสออฟพาวเวอร์หรือว่าช่วยบูชาชาบูโดนเนิร์ฟครับมีคอมไม่กี่คอมที่ใช้นะแต่ว่าถ้าหยิบมาใส่ได้ก็ถือว่าดีอยู่ โอกาสบัฟการโอกาสการบัฟหนึ่งครั้งของแฮนด์อัฟจัดตินะครับเพิ่มขึ้นอู้อันนี้เรื่องใหญ่เป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าแฮนด์จัดติดจะค่อนข้างมีประโยชน์มากขึ้นนิดนึงเพราะว่าในปัจจุบันคนเริ่มเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นละอย่างผมเองพวกคอกมออะไรประมาณนี้ผมก็ให้ใส่ควิกซิลเวอร์แทนและเพราะว่ามันการฟรีฟีได้ดีแล้วก็คอกมอนั้นขอแค่ยิงฟรีฟีก็พอแฮนด์อัฟจัดติก็เลยแบบกึ่งกึ่งดีกึงก่งกึง่งไม่ดีนั่นเองครับแต่ว่าสำ แล้วก็มีแก้บั็กนะครับผมยังไม่เห็นบั็กที่แบบโลกแตกขนาดนั้นเราก็เลยไม่จอตจงนะครับสรุปแผ่นี้นะครับเป็นแผ่ค่อนข้างดีในแผ่ที่จะทําให้เราต้อนรับสู่กิจกรรมตุ่จีนซึ่งผมคิดว่าแผ่นี้เนี่ยอาจจะเป็นแผ่ใกล้สุดท้ายและของ tft set 6นะครับเตรียมเข้าสู่ tft set 6.5จนะอีกแค่ไม่ถึงเดือนแล้วใครที่ยังไม่เล่นแรงนะครับรีบเล่นเลยใครที่เล่น Academy กับจักรพัฒน์นะครับใครที่เป็นแฟนบอยหรือแฟนขลับคอม2อคอมนี้รีบเล่นเลยครับเพราะว่าในแผ่ต่อไป ในเซตต่อไปเซต6.5นะครับครึ่งเซตมิดเซตแล้ว Academy กับจกักรพรรดินะครับจะเซกูดบายลาก่อนพวกเราไปครับโยเนลักอะไรพวกนี้โดนเอาออกหมดเลยจกักรพรรดิอะไรพวกนี้พวกไซออนพวกทาลอนพวกซามิลาก็โดนเอาออกครับดังนะั้นเล่นให้คุ้มเลยสลับแพดหน้ามีอะไรบ้างข่าวแรกๆดูได้จากคลิปที่ผมลงไปเลยนะครับ หากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ